เอาแล้วพิธีกรดังเมาส์มอยสัมพันธ์เกรทก้าวเหลารัวๆมันมีกลิ่นกลายเป็นใครๆก็แห่เชียร์แห่จิ้นไปซะแล้วสำหรับสัมพันธ์ของคู่พระนางช่อง3อย่างหนุ่มเกรทวรินทรและสาวก้าวสุภัสราหลังสาวก้าวกลับมาใช้สถานะโสดเลิกล่ากับอดีตแฟนหนุ่มไปและจากนั้นก็มีการหยอกเอิญอ้วกกันไปมาในอินสตาแกรมให้แฟนๆได้จิ้นได้โห่แซวกันแบบรัวๆและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าประเด็นนี้ชักจะยังไงๆมากขึ้นไปอีกหลังแม่น้องบองอย่างแจ็คกี้ชาเคอลีนสาวผู้เคยตอนหนุ่มเกรทและจริงจังถึงขึ้นเข้าทางแม่ขอฝากตัวเป็นสะใภ้ร้านทองของแจ้กุ้งมาแล้วถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากคู่นี้จะเปิดตัวคบกันก็ไม่แปลกเพราะรู้สึกได้ว่าก้าวนั้นเป็นเศษเอกของเกรทแต่มีฝากบอกเกรทไปว่าถ้าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ขอให้บอกเธอก่อนล่วงหน้าสักอาทิตย์จะได้ทำใจและไปฝึกร้องเพลงเก่งคำยินดีด้าน3พิธีกรรายการตกมันบันเทิงอย่างบุ๋มปนัดดาแต่พันธิราและบุโกะที่รายงานข่าวนี้เองก็ออกปากขยี้เรื่องนี้แบบเหลากันอย่างออกรถว่าถ้าแจ็คกี้พูดออกมาลักษณะนี้ท่าทางว่าระหว่างเกรทและก้าวน่าจะมีกลิ่นไม่ปกติจริงๆแล้วล่ะแล้วยิ่งบวกกันคอมเมนต์ที่หยอดกันไปมาแบบนี้มันก็ยิ่งน่าคิดมากขึ้นไปอีกเอาละสิใครๆก็มองว่าเกรทก้าวชักจะไม่ปกติอย่างนี้หรือคู่นี้จะมีอะไรในกอไผ่จริงๆค่ะเผือกจับตาดูกันด่วนๆเลย